想象一种教学务实课程，推动青年自立，提供翻转未来的契机。想象一所大学，在这里，在这，我可以展现自我，由历练而得的智慧，胜过学习而得的知识。中信金融管理学院。สวัสดีค่ะ
จบไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอเดี๋ยวต่อไปเราก็จะพูดเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะด้วยปณิธานของโรงเรียนนะคะ We are Family CTBC Financial Holding นะคะให้การสนับสนุนในการก่อตั้ง CTBC Business School ขึ้นในปี2015ค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการเตรียมพร้อมที่จะเป็น AI Based Banker ด้วยการมอบโอกาสทางด้านทุนการศึกษาทุนโครงการการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศฝึกงานและโอกาสในการร่วมงานกับสถาบันค่ะโดย CTBC Business Holding นะคะก่อตั้งขึ้นในปี2002สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงไทเปพร้อมด้วยบุคลากรมากกว่า 27,000 ท่านในทุกสาขาทั่วโลกค่ะอันนี้สำหรับหลักสูตรการศึกษานะคะใน Bachelor Degree หรือว่าปตรีเราก็จะมี Banking and Finance Business Administration Business and Economic Law Interdisciplinary Business Program แล้วก็ Artificial Intelligence ค่ะสำหรับ Graduate School หรือว่าปโทนะคะก็จะมี School of Financial Management, School of Technology Finance, School of Business and Economic Law แล้วก็ School of Financial Management ค่ะโดยหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษก็จะมี Interdisciplinary Business Program ในหลักสูตรของปตรีแล้วก็ School of Financial Management MBA ของปโทค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอร์สภาษาจีนที่ทางโรงเรียนมอบให้สำหรับนักเรียนต่างชาตินะคะโดยที่โรงเรียนก็ดีไซน์คอร์สออกมาสำหรับนักเรียนที่อยากจะทำงานต่ออยู่ที่ไต้หวันหลังจากเรียนจบค่ะโดยที่ปีที่หนึ่งนะคะโรงเรียนก็จะให้คอร์ส Introduction to Chinese Listening and Speaking แล้วก็ทั้งที่สองจะเป็น Elementary Chinese and Chinese Reading and Comprehension 1ค่ะสำหรับปีที่สองนะคะก็จะเป็น Intermediate Chinese Listening and Speaking 2Practice Chinese and Chinese Reading and Comprehension 2ค่ะโดยนักศึกษาปีที่3ทางโรงเรียนก็จะสอน Reading and Writing Chinese Oral Expression Skills and ปีที่4ก็จะเป็น Course Design Depending on Student Mandarin Level ค่ะโดยนักศึกษาปโทที่มีระยะเวลาการเรียนแค่2ปีก็จะเรียนตามปีที่1และปีที่2เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนอกเหนือจากห้องเรียนที่โรงเรียนมีให้นะคะก็จะเป็น APEC Module Senior Officer Meeting Corporate Communication and Negotiation Skill Program และ International Youth Sustainability Leadership Program ค่ะในส่วนของความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรนะครับทางมหาวิทยาลัยจะมีแบ่งออกเป็น2 อย่างหลักๆนะครับอันหนึ่งคือเป็น CTBC Bank Internshipและอันที่2จะเป็น post graduation work referral to CTBC Bank นะครับในส่วนของ CTBC Bank internship ทางนักศึกษาได้รับโอกาสในการฝึกงานกับองค์กรพันธมิตรซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติของอุตสาหกรรมทางการเงินและการธนาคารในประเทศไต้หวันนะครับในส่วนของ post graduation work referral to CTBC Bank สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขขององค์กรจะได้รับมอบหมายงานตามความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงานนะครับอย่างเช่นการธนาคารการประกันหลักทรัพย์การบริหารอสังหาริมทรัพย์แล้วก็บริษัทต่างๆภายใต้ CTBC Financial Holding หรือบริษัทในพันธมิตรขององค์กรเช่นบริษัททางด้านกฎหมายและสำนักงานบัญชีครับในส่วนของทุนการศึกษานะครับจะแบ่งออกเป็น3อย่างหลักๆก็คือเป็น Merit Scholarship Academic Scholarship แล้วก็ International Ambassador Grant นะครับในส่วนของ Merit Scholarship จะเป็นเวฟในส่วนของค่าเทอมค่าหอพักแล้วก็ค่าอาหารนะครับในส่วนของ Academic Scholarship จะเป็นเวฟทางด้านของค่าเทอมนะครับในส่วนของ International Ambassador Grant ซึ่งนักศึกษาต่างชาติสามารถที่จะสมัครในทุนนี้ได้นะครับซึ่งในทางกับการนักศึกษาก็จะต้องช่วยทางสถาบันอย่างเช่นเป็น teacher assistant ในวิชาภาษาอังกฤษหรือไม่ก็เป็น language exchange program หรือไม่ก็จะเป็นฟิล์มวิดีโอสำหรับpresentation ของมหาวิทยาลัยนะครับนอกเหนือไปจากค่าเทอมแล้วทางสถาบันก็จะมีสปอนเซอร์สำหรับ summer study abroad program นะครับซึ่งจะให้นักศึกษาได้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศกับทาง partner school ของทางสถาบันนะครับในต่างประเทศเป็นเวลา1เดือนซึ่งก็จะมีเป็น professional course company visit แล้วก็ cultural excursion นะครับนอกเหนือไปก่อนนั้นทางนักศึกษาก็สามารถที่จะไป
เรียนต่อต่างประเทศซึ่งจะแบ่งออกเป็น2โปรแกรมหลักๆนะครับคืออันหนึ่งก็จะเป็น exchange โปรแกรมนะครับอันที่2ก็จะเป็น double degree โปรแกรมซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะไป exchange โปรแกรมกับ double degree โปรแกรมกับทาง partner school ของ3สถาบันจากหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับผมในส่วนของค่าเทอมนะครับทางปริญญาตรีจะอยู่ที่ 45,445 ไต้หวันดอลลาร์นะครับส่วนของปอโทจะอยู่ที่ 6,250 ไต้หวันดอลลาร์ต่อ1เครดิตนะครับในส่วนของค่าหอพักทางมหาวิทยาลัยจะมีเป็น2แบบนะครับคือแบบที่1ก็คือเป็นแบบห้อง4เตียงซึ่งจะอยู่ที่ราคา 9,000 ไต้หวันดอลลาร์นะครับในส่วนของห้อง2เตียงอยู่ที่ 18,000 ดอลลาร์ครับในส่วนของ student sharing นะครับผมหลังจากที่ผมได้มีโอกาสมาศึกษาที่นี่เป็นเวลาเกือบ2ปีนะครับผมทำให้ผมทราบว่า CTBC Business School ครับเป็นมากกว่าสถาบันการศึกษาแต่เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางแห่งจินตนาการที่เด็กนักเรียนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกครับผมมาเรียนด้วยกันและมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ด้วยกันนะครับนอกจากนั้นแล้วทางมหาวิทยาลัยเราก็ยังมีวิชาให้เลือกมากมายนะครับผมที่สอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชากฎหมายการเงินการตลาดแล้วก็ financial management นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างเป็นมิตรมากเลยครับผมในกรณีที่ว่าถ้าเกิดเรามีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่ยังไม่เข้าใจครับผมเราสามารถที่จะถามอาจารย์เพื่อที่จะหาข้อนะครับการอธิบายเพิ่มเติมได้เลยครับผมนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมนอกเวลาเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาทำถุงหอมหรือว่ายิงปืนครับมหาวิทยาลัยของเราตั้งอยู่ที่เมืองไถหลางครับผมอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไต้หวันเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องค่าของชีพต่ำนะครับผมและก็เป็นที่รู้จักในหมู่ของคนไต้หวันเองว่าเป็น Kitchen of Taiwan เนื่องจากว่าเรามีเป็นเมืองที่มีอาหารค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไต้หวันด้วยครับเมื่อปีที่แล้วผมแล้วก็พี่ชายได้มีโอกาสไปฝึกงานที่ธนาคาร CTBC Bank นะครับผมภายในโครงการที่ชื่อว่า CTBC Rising Star Summer Internship 2021ครับผมซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็จะได้รับมอบหมายให้ไปอยู่ในฝ่ายและคณะตามความสามารถและความชอบตัวเองนะครับผมซึ่งผมได้รับมอบหมายให้ไปอยู่ภายใต้ Wealth Management ซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนของทาง Southeast Asia และประเทศไทยนะครับซึ่งหน้าที่หลักๆของผมณตอนนั้นก็คือทำการวิเคราะห์ถึงเทรนด์การลงทุนในอนาคตในประเทศไทยแล้วก็ช่วยวางแผนถึงนโยบายและ strategy ที่จะช่วยในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของ CTBC ในประเทศไทยครับผมซึ่งในวันสุดท้ายของการแลกเปลี่ยนในการฝึกงานเราก็จะมีการ presentation ของเรานะครับผมให้กับทางคณะให้ฟังนะครับผมทางฝั่งแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะได้รับถึงคำแนะนำจากทางฝ่ายครับผมว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างในช่วงที่อยู่ในการฝึกงานครับผมแล้วในกรณีที่ว่ามีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรสามารถติดต่อทางมหาวิทยาลัยเราได้ทางอีเมลนี้เลยนะครับผมหรือทาง Facebook นี้ก็ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะการแชร์แบบว่าข้อมูลแน่นเอียดเหมือนเดิมทุกปีเลยเนาะทั้ง 2,000 นะคะให้แชร์ให้แนะนำตัวอีกทีนึงละกันนะคะแล้วก็ให้แนะนำตัวอีกทีนึงละกันก่อนเริ่มจากน้องผู้หญิงก่อนเลยก็ได้ค่ะชื่อเอาชื่อเล่นแล้วก็ชนะอีกทีนึงเพราะเดี๋ยวจะแบบสัมภาษณ์ให้แชร์ประสบการณ์เล็กน้อยเฉยๆชื่อปิงปิงค่ะเรียนอยู่ปอโทในสาขา financial management ค่ะแล้วก็สองท่านชื่อเจมินครับผมเรียนอยู่คณะเดียวกับพี่ปิงปิงเลยครับครับของผมชื่อเจมอนนะครับก็เรียนคณะเดียวกับพี่วินปีนเหมือนกันครับผมชั้นปีเดียวกันเลยไหมคะสามท่านของผมจะอยู่ปีสองครับผมอ๋อแต่ว่าอีกสองท่านอยู่ปีสามใช่ไหมผมก็อยู่ปีสองกันครับพี่เจมินเจมอนจบแล้วค่ะส่วนหนูเพิ่งจบปีแรกเดี๋ยวอีกปีโอเคนะคะเป็นยังไงบ้างอยู่ที่นั่นเหมือนเคยสัมภาษณ์เจมินกับเจมอนมาแบบครั้งสองครั้งแล้วปะถ้าจำไม่สองครั้งแล้วครับจริงเหรอครับผม
เป็นยังไงบ้าง1 ปีผ่านไปทุกอย่างดีขึ้นได้กลับไทยไหมคะยังไม่ได้กลับไทยเลยครับผมก็คืออยู่ยาวเลยหรอ3 ปีที่ผ่านมาที่โอ้โหเราล่ะปิงปิงอ๋อเพิ่งมาออกโทเบอร์ปีที่แล้วค่ะยังไม่ได้กลับเลยค่ะโอเคเป็นยังไงคือทำไมรู้จักมหาวิทยาลัยนี้อะคะปิงปิงอ๋อก็โซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะโอเคเคยดูนิทรรศการเรามาก่อนไหมเคยดู2 คนนี้เขาให้สัมภาษณ์ก่อนหรือเปล่าอ๋อเคยค่ะเคยแสดงว่าแบบนั้นค่ะคือเคยดูผ่านมาก่อนแล้วก็เลยแบบสนใจมหาลัยนี้ก็เลยสมัครต่อใช่ค่ะแค่พี่เขา2 คนเลยค่ะสุดๆดีมากนะคะแสดงว่างานนี้มันก็เป็นประโยชน์ต่อคนที่สนใจจะไปใช่ค่ะโอ้โหนี่ผลลัพธ์นะผลลัพธ์ที่เห็นเป็นแบบตัวบุคคลใช่ค่ะใช่โอเคเป็นยังไงแล้วเวลาตอนแรกที่ได้ฟังจากที่พี่เขาเล่ามาก่อนเนาะแล้วทีนี้พอตัวเองไปถึงนู่นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแบบที่พี่เขาเล่าเลยไหมคะใช่ค่ะก็พอมีพี่มีก็มีพี่ๆเขานี่แหละค่ะที่ช่วยไกด์ชีวิตประจำวันเรื่องลงเรื่องเรียนแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ดีไหมแล้วในคลาสเรียนโอเคดีไหมเอ่ยอ๋อในคลาสเรียนเพื่อนๆอาจารย์ทุกคนน่ารักมากค่ะก็ต่างชาติเฟรนลี่ค่ะก็จะมีเพื่อนๆจากหลากหลายประเทศเลยค่ะแล้ว2 คนนั้นตอนนี้ทำอะไรอยู่คะอยู่ที่นั่นตอนนี้ก็พวกผมเพิ่งเสร็จดีเฟนซ์ไปครับผมก็ตอนนี้ก็กำลังที่จะตีพิมพ์วิชานิพนธ์ครับผมจะถับเรื่องจบแล้วจะอยู่ที่นั่นต่อไหมอยู่ทำงานต่อเลยหรือเปล่าก็ตอนนี้ยังไม่ได้แพลนอะไรเลยครับผมยังไม่ได้แพลนลองคุยกับทางเจ้าหน้าที่มหาลัยดูเผื่อจะแบบว่าออฟเฟอร์ต้องมีสักอย่างแล้วแหละ2 คนเนี้ยต้องได้ทำอะไรสักอย่างแล้วแหละที่นั่นอ่ะครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะช่วงตอนนี้อยู่ระหว่างโควิดทุกอย่างดีขึ้นเราไม่เอ่ยที่ไทยนานที่ไทยนานไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะอาจจะไม่หนักเท่าเมืองใหญ่เพราะประชากรอาจจะไม่ได้หนาแน่นมากขนาดอ๋อแต่ก็คือยังต้องใส่หน้ากากอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าก็ออกไปกินข้าวนอกบ้านได้ปกติค่ะแต่อาจจะต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาเหมือนเดิมก็ไม่ได้เคร่งเข้าในไทเปอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะแบบปีใหม่ใช่ค่ะยังนั่งทานอาหารในร้านได้ปกติค่ะที่นั่นเขาแบบดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนของเราปกติดีเหมือนคนไต้หวันหรือเปล่าอ๋อก็ได้นี่ก็ได้ครบ3 เข็มที่นี่เหมือนกันค่ะก็โอเคเลยก็ลงทะเบียนไปรับวัคซีนได้เหมือนคนที่นี่เลยค่ะก็ใช้พาสปอร์ตก็ได้หรือว่าใช้บัตร ARC ของที่นี่ก็ได้ค่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีไทยหนานมีในมาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันเลยเหรอใช่ไหมในหน้าชื่ออะไรอะคะชื่อไนท์มาร์เก็ตเผื่อคนอยากชื่อ Flower Night Market ครับผมอะไรนะชื่ออะไรนะ Father Garden Night Market นะครับ Father Garden Night Market ครับผมเป็นในมาร์เก็ตที่ขึ้นชื่อมากเลยครับพี่เพราะว่าควรจะทั่วทุกที่ในไทยไต้หวันนะครับผมจะเดินทางมาที่นี่เลยครับเพราะเป็นในมาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยครับผมสุดยอดเราได้ไปบ่อยไหมคะก็ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันครับอยู่ห่างจากมอยอ่ะรถประมาณครึ่งชั่วโมงก็ครึ่งชั่วโมงอะค่ะแล้วอย่างเวลาเราอยู่ที่ไทยนานเราเดินทางไปไหนมาไหนยังไงอะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางรถเมล์ครับผมหรือแม้ก็จะเป็นแท็กซี่ได้ครับผมใช่ครับเนื่องจากว่าในมอของเราครับจะมีสถานีรถเมล์เลยครับผมซึ่งค่อนข้างจะสะดวกมากเลยครับถ้าจะแบบต่อครั้งเวลาเราขึ้นเอาอย่างสมมติง่ายๆมหาลัยไปไนท์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยกี่ NTD ก็ถ้าเกิดใช้เป็นบัตรนักศึกษาจะอยู่ที่ประมาณ9 NTD ครับผมโอ้ยถูกแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้คือเป็นสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับถ้าเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็คือไม่ต้องเสียเลยครับผมเสาร์อาทิตย์ฟรีหรอเสาร์อาทิตย์ฟรีเลยค่ะถือว่าแบบให้คุณได้ออกไปใช้ชีวิตเนาะใช้ชีวิตแล้วเสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะใช่ค่ะสนับสนุนส่งเสริมให้คนออกไปนอกบ้านดีมากเลยนะคะ9 NTD ก็จริงๆช่วงนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 10,
12 13บาทอะไรประมาณนี้ไม่เกิน15บาทอุ๊ยก็ถือว่าโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่ไต้หวันที่ไทยนานเขาสามารถเช็คเวลาได้ไหมคะว่าแบบสายนี้กำลังจะมาเหมือนที่ไทเปเลยใช่ไหมพอดียังไม่เคยไปไทยนานก็เลยแบบยังไม่ค่อยยังไม่เคยได้เหมือนกันเลยใช้ชีวิตที่นั่นอ๋อเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าแบบหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยไปไต้หวันเนาะจริงๆรถเมล์มันจะมีเป็นเหมือนไทม์เทเบิลมาเลยว่าเราสามารถเช็คได้ว่าสายนี้จะมากี่โมงแล้วก็แบบมันจะตรงเวลามากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วบนรถก็สามารถเช็คได้เลยว่าต่อไปสถานีอะไรอะไรเงี้ยถึงขนาดว่าต่อให้ไม่ได้ดูในแอปมันเองอะดูใน Google Map อะมันก็ยังขึ้นเป็นเรียลไทม์ให้เราได้แบบในสเตชันเลยเนาะเคยลองแบบลองเปิดวัดดูไหมเคยค่ะก็ Google Map นี่แหละค่ะ useful มากในการเดินทางที่นี่เป็นตัวช่วยเลยค่ะจริงๆเรารู้สึกว่าที่ไต้หวันแล้วเราใช้ Google Map แบบเป็นประโยชน์กว่าอยู่ที่ไทยเยอะมากอยู่ที่ไทยเราหาอะไรไม่เจอเลยอะอยู่ที่ไต้หวัน Google Map ช่วยชีวิตได้ทุกอย่างใช่มั้ยใช่เพราะว่ารถเมย์ก็จะมาตรงตามเวลาที่เขากำหนดไว้เลยค่ะเออดีมากอืมแล้วก็สักพักมันก็จะขึ้นเป็นลูกศรด้วยเดี๋ยวต่อไปมันจะไปสถานีนี้จิ้ม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 ไปเรื่อยโอเคสถานีลงอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเหมือนกันถ้าให้แนะนำอาหารชื่อที่ไทยนานคนละหนึ่งเมนูดีกว่าเพราะคนไทยส่วนใหญ่ไปไทเปเกาฉงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไทยนานเพราะว่าทุกคนที่ไปไทยนานคนไต้หวันบอกว่าอาหารไทยนานอร่อยที่สุดในไต้หวันไข่ทอดค่ะไข่ทอดเอออาเจนเนาะใช่ครับผมเราต้องไปกินที่ไต้หวันเลยใช่ไหมไข่ทอดแล้วก็เป็นซุปเนื้อครับผมก็ค่อนข้างที่จะดังที่นี่ซุปเนื้อโอเคมีอะไรอีกก๋วยเตี๋ยวปลาไหลครับพี่วิ่งนี่ไม่เคยกินจริงหรอเป็นยังไงอ่ะมันจะ texture คล้ายๆกับราดหน้าครับพี่แต่มันจะเป็นมีปลาไหลอยู่ on top อะครับผมอืมก็คือเหมือนราดหน้าปลาไหลเหรอคะประมาณนั้นเลยครับเส้นยังไงอ่ะเส้นใหญ่เส้นก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเส้นมีเหลืองกรอบอะครับผมอ๋ออุ้ยน่าสนใจนะคะอันนี้ยังไม่เคยได้มาก่อนเหมือนกันถ้าใครลองไปถ้าลองพิมพ์คำว่าร้านหน้าปลาไหลจะเจอปะน่าเจอครับผมน่าจะเจอเนาะร้านหน้าปลาไหลแล้วก็พิมพ์ไทยนานอะไรเงี้ยอาจจะขึ้นมานะคะน่าสนใจมากใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นทุกอย่างเรียบร้อยในคลาสดีเฟนต์เป็นไงบ้างคะต่อทั้งสองดีเฟนต์ก็ผ่านไปถือว่าดีแล้วครับผมเขียนเกี่ยวกับกระบวนการโปรเซสเป็นยังไงบ้างคะยากไหมเผื่อแบบคนอยากจะเรียนต่อแล้วแบบรู้สึกกังวลเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ในส่วนของโปรเซสผมคิดว่าก็เป็นไปตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยนะครับก็คือทางมหาวิทยาลัยก็จะแจ้งมาว่าให้เราทำอะไรล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับที่พอถึงเวลาปุ๊บเราก็เอาสิ่งที่มหาลัยแจ้งไว้ไปส่งให้กับทางคณะอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เหมือนกันว่าในโปรเซสก็จะไม่มีปัญหาก็จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้เลยครับโอเคได้ครับผมแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาก็ค่อนข้างเป็นมิตรมากเลยครับผมท่านเขาก็จะให้คำแนะนำตลอดการทำช่วงทีสิทธิ์เลยครับพี่ก็เลยกลายเป็นว่าค่อนข้างสะดวกเลยครับผมแล้วเราเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาเล็งไว้เลยไหมว่าแบบคนเราเลือกที่ปรึกษาก่อนหรือเราเลือกหัวข้อก่อนก็อย่างของพวกผมจะเป็นเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนนะครับพี่ซึ่งโชคดีมากเลยเพราะว่าอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นให้กับโค้ชพวกผมนะครับที่เขาสอนที่มหาวิทยาลัย University of Hong Kong นะครับซึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ทางด้านการเงินแล้วก็ในส่วนของ consultation นะครับพี่เขาก็จะให้แบบว่า case study ให้เราไปศึกษาดูว่าเราควรที่จะเอามาปรับใช้กับ thesis ของเรายังไงอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็แบบว่าในส่วนที่เราทำดีแล้วเขาก็จะบอกว่าโอเคส่วนนี้คุณก็พาสไปได้เลยไปส่วนที่ควรที่ปรับปรุงเนี่ยครับพี่ซึ่งผมคิดว่าใน process ของการทำ thesis ของผมค่อนข้างที่จะเป็นไปตามเขาเรียกว่าเป็นไปตามกำหนดของทางมหาวิทยาลัยแล้วก็เหมือนประมาณว่าโชคดีที่ได้อาจารย์ให้ปรึกษาคำปรึกษาได้ดีด้วยครับผมเหมือนกันเลยไหมคะเหมือนกันเลยไหมจิมเหมือนกันเลยครับผมโอเคแล้วมีเตรียมตัวหรือยังก็ยังคิดเกี่ยวกับท็อปิกอยู่อะค่ะแล้วก็ถ้าเราได้สโคปนิดนึงแล้วก็อาจจะ
เรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาทีหลังเพราะว่าอาจารย์แต่ละคนก็จะ specialize แตกต่างกันนะคะแต่ละคนก็อาจจะถนัดเรื่องการเงินเรื่องการธนาคารเรื่องประกันเรื่องกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีไอเดียก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะเลือกเร็วๆนี้แล้วไม่เป็นไรสู้ๆแต่ว่าจริงๆถือว่าอุ่นใจเหมือนกันเนาะก่อนไปก็รู้ว่าแบบเราจะต้องมีสองคนนี้อยู่ที่นั่นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมให้คำแนะนำเราแน่ๆเป็นพี่ชายที่น่ารักมากค่ะโอ้ยดีเลยนะคะก็แบบคนไทยเนาะแต่จริงๆไปอยู่ที่ต่างประเทศเนาะอย่างน้อยแบบรู้ว่าเป็นคนไทยแล้วกันก็จะหยิบยื่นน้ำใจเที่ยวกันก็จะอุ่นใจหน่อยค่ะดีอย่างน้อยก็มีความพูดภาษาไทยเป็นเพื่อนไม่เหงาใช่ใช่ดียังไงเดี๋ยวทิ้งท้ายให้แต่ละท่านฝากถึงคนที่จะสมัครต่อปีหน้าละกันเผื่อว่าเราจะได้เป็นพี่เลี้ยงให้น้องบ้างก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็อยากจะให้อีเมลเข้ามาหาทางมหาลัยเลยค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีฝ่าย OIA หรือว่านักเรียนต่างชาติคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเดี๋ยวจะให้พี่เจนขึ้นที่อยู่ให้อีกครั้งนะคะได้ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเอกสารหรือเกี่ยวกับคอร์สการเรียนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้อีเมลเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าเรามีคนตอบอยู่จริงๆก็อยากจะให้เพื่อนๆลองส่งข้อความเข้ามาได้เลยค่ะอันนี้เห็นไหมคะที่แชร์สกรีนเปิดอันใหญ่ก็ได้เดี๋ยวจะได้เผื่อมีคนโอเคเห็นชัดแล้วค่ะเห็นนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ตามอันนี้เลยนะคะโอเคอีกสองคนล่ะสักคนละนิดคนละหน่อยสำหรับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าพี่ๆน้องๆคนไหนที่สนใจที่จะศึกษาต่อที่ CGBC Business School นะครับก็อยากจะแนะนำให้เขียน study plan ให้แบบว่าชัดเจนว่า purpose ของการที่จะมาเรียนเป็นยังไงแล้วก็ทำคะแนนสอบภาษาอังกฤษให้ดีๆครับพี่เพราะว่าเอกสารพวกนี้เขาจะเป็นสิ่งที่สำคัญในการพิจารณาทุนของทางมหาวิทยาลัยด้วยครับผมแล้วตอนผมก็อยากจะบอกว่าตอนที่มาเรียนที่นี่ครับผมเราจะได้เพียงค่ะเราจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกด้วยครับพี่ เพราะว่าเมืองไทยนามีอะไรมากมายที่รอพวกพี่ๆทุกคนอยู่ครับผมโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณทั้ง3คนมากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แนะนำ CTBC Business School กับเราเนาะขอบคุณมากเลยนะคะไว้เผื่อมีโอกาสเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ